เราทำเพื่อบอกผู้พิทักษ์ป่าทุกคนว่าเราห่วงใยเราเป็นกำลังใจเราจะอยู่กับคุณนะครับพี่ยืนอยู่เคียงข้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่านะคะไม่ให้เผชิญกับปัญหาแต่เพียงลำพังนี่เป็นคำสัญญาของป๋อณัฐวุฒิและนกสินใจค่ะในฐานะเป็นตัวแทนเพื่อนนักแสดงแล้วก็ประชาชนนับร้อยคนก็มาแสดงพลังร่วมกันนะคะในงานใครรักป่าอายกมือขึ้นเป็นแคมเปญเฉพาะกิจที่นำโดยนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะคุณท็อปดารณีนุชมาระดมทุนเพื่อที่จะซื้อกรมธรรม์ไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าค่ะซึ่งเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งการปะทะกับผู้บุกรุกสัตว์ป่าทำร้ายนะคะไปจนถึงการเจ็บป่วยโดยเฉพาะกับโรคมาลาเรียขณะที่รายได้และสวัสดิการนั้นก็ไม่ได้เพียงพอค่ะงานนี้ทุกคนก็มากันด้วยใจไม่มีค่าตัวนะคะทั้งเชียร์ที่คำพรเชอรี่เข็มอับสอนจอห์นนิวโวและอุ๋ยบูดาเบฟค่ะก็ตั้งเป้าระดมทุนกันไว้ถึง32ล้านบาทภายในเวลา3เดือนเพื่อที่จะช่วยผู้พิทักษ์ป่ากว่า 16,000 คนค่ะพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องไปจับคนตัดไม้ตอน4ทุ่ม4ทุ่มนี่กำลังดูละครเลยใช่ไหมพวกเรานะคิดดูว่า4ทุ่มต้องเข้าไปในป่าลึกมากนะไป8คนไปเรื่อยๆหายไป2เหลือ6ไปเรื่อยๆหายไปอีก2เหลือ4คนเจ้าหน้าที่แค่4คนกำลังจะไปตัดไม้ไปจับคนตัดไม้ซึ่งไม่รู้ว่าเขามีอาวุธอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยนึกออกไหมแล้ว4คนต้องกระจายกำลังออกไป3จุด1จุดจะอยู่แค่1คนคิดดูดิคุณแบบโอ้โหแผนการเข้าไปจับเขาเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีใจนะครับทำไม่ได้นะใจล้วนๆสิ่งที่จะเป็นกำลังใจให้เขาได้ก็คือการระลึกถึงเขาคำนึงถึงเขาห่วงใยเขานึกว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะต้องการแค่ตรงนี้ก็ได้แต่โอเคสิ่งอย่างอื่นที่มันมีความจำเป็นในเรื่องของการอยู่อาศัยการกินหรือการที่จะต้องออกไปเผชิญกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรือความปลอดภัยว่านี่คือสำคัญเพราะว่าสิ่งที่เขาห่วงอ่ะไม่ใช่ตัวเขาอ่ะเขาคงห่วงครอบครัวห่วงคนอื่นมากกว่าว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาไปทำแล้วเป็นอะไรไปคนข้างหลังจะเป็นยังไงเราเองก็ไปลงพื้นที่จนกระทั่งหาข้อมูลต่างๆจนกระทั่งได้ออกมาเป็นรูปแบบประกันที่เอาประกันเข้าไปด้วยนะให้ประกันไปรับรู้ว่าผู้พิทักษ์ป่าต้องการอะไรและให้ประกันเนี่ยออกแบบกรมธรรม์เป็นเฉพาะสำหรับอาชีพผู้พิทักษ์ป่าเราต้องใช้เงินประมาณ 32,688,000 บาทในการที่จะซื้อกรมธรรม์ทั้งหมด 16,319 กรมธรรม์ให้พวกเขากรมธรรม์ละ 2,000 บาทนะคะซึ่งตรงนี้แหละคือเป้าหมายที่เราต้องการเราไม่รู้ว่าวันนี้ออกไปแล้วจะมีคนให้ความสนใจกับโครงการนี้และมาช่วยเหลือกันขนาดไหนแต่อยากจะฝากคนไทยนะคะว่านี่เป็นช่องทางที่คุณจะบอกรักผู้พิทักษ์ป่าบอกเขาว่าคุณเห็นคุณค่าเขาก็ตั้งเป้าเอาไว้สูงถึงกว่า32ล้านบาทนะคะพอใครมีไอเดียอะไรก็เลยก็ทุ่มกันเต็มที่เลยค่ะอย่างคุณดุ๊กพานุเดชนะคะก็ใช้ฝีมือศิลปะนี่แหละออกแบบลายสกรีนเสื้อแล้วก็เข็มกลัดรูปสัตว์สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง4ชนิดค่ะคุณผู้ชมก็คือควายป่านกเงือกพยูนและสมเสร็จใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมดเลยนะคะประเดิมขายในงานนี้ครั้งแรก 1,200 ตัวค่ะส่วนคนนี้ค่ะสาวเชอรี่เข็มอับสอนนะคะลงแรงช่วยป่ามานานหลายปีแล้วค่ะลงพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ทำโครงการร่วมกับเพื่อนๆนะคะในชื่อ Little Forest ปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ทำฝายซึ่งต้นเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีแผนที่จะกลับไปปลูกต้นไม้ขยายพื้นที่ป่าเพิ่มเข้าไปอีกเธอเข้าใจดีเลยล่ะค่ะถึงความยากลำบากในการสร้างและรักษาพื้นป่าก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมในการให้กำลังใจกับผู้พิทักษ์ป่าค่ะสำหรับผู้พิทักษ์ป่านะคะก็เชอรี่รู้ว่างานมันเป็นงานที่หนักมากสำหรับคนที่เข้าป่าหรือว่าไปสัมผัสพื้นที่ป่าเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ปลอดภัยมากมันมีอันตรายรอบด้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ของพี่ๆทุกคนที่ต้องเข้าไปเพื่อปกป้องแล้วก็อาจจะต้องมีการต่อสู้อะไรต่างๆเชอรี่ขอส่งใจให้เลยนะคะขอให้ปลอดภัยในทุกๆครั้งที่เข้าป่าแล้วก็การเผชิญหน้ากับอะไรทุกอย่างขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดตลอดนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้บางครั้งเนี่ยมาม่าสักซองนะคะปลากระป๋องสักกระป๋องหนึ่งเวลาไปให้เขาให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นะคะทุกคนเห็นทุกคนเห็นคุณค่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่ทำหน้าที่ไปวันๆเสร็จงานแล้วก็กลับบ้านเราไม่ได้ทำงานอย่างนั้นนะคะอยากให้เขามีจิตวิญญาณในการที่จะทุ่มเทในการที่จะรักษาทรัพยากรจริงๆค่ะดูเรื่องราวบอกกล่าวถึงความรู้เป็นเพียงสามัญสำนึกและ
ต่การห่วงหาอาทรนี่ก็เป็นกำลังใจจากคนดังนะคะที่ก็ส่งให้กับผู้พิทักษ์ป่าอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดารานักร้องเกือบ30คนทั้งปั้นจันทร์ปรมะหมากปรินทร์แล้วก็เจนนิเฟอร์คิมรวมตัวกันเฉพาะกิจร้องเพลงแล้วก็ทำมิวสิกวิดีโอเพลงชีวิตสัมพันธ์ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะซึ่งเจ้าของเพลงแอดคาราบาวก็ยกลิขสิทธิ์ให้เลยค่ะหลังจากระดมทุนแล้วก็เสร็จสิ้นโครงการนะคะทีมศิลปินเขาก็วางแผนจะลงพื้นที่ไปให้กำลังใจผู้พิทักษ์ป่ากันด้วยค่ะ